สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับโปรโมชั่นในวันนี้นะคะเพียงคุณนุชาเดินเข้ามาก็จะเจอกับกล้วยหอมเองค่ะจะว่าเหรอไม่ได้มาเป็นพริตตี้อะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าวันนี้กล้วยหอมอินทิราอุทัยพาทุกคนมาอยู่ในงาน Motor Expo 2018นั่นเองค่ะและจะพาทุกคนมาดูกันว่าค่ายรถแต่ละค่ายนะคะมีรถอะไรที่เป็นที่ยอดนิยมบ้างและมีโปรโมชั่นอะไรจัดหนักจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมบ้างถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะขอยืนโพสสวยๆอีกสักรอบสนใจเข้ามาได้นะคะดีกว่านะคะกับโตโยต้านั่นเองค่ะและสองสาวข้างๆกล้วยนะคะก็สวยมากๆเลยโตโยต้าฟิตตี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะมาที่บูธโตโยต้าแล้วเนี่ยค่ะมีรถรุ่นไหนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำหรับงาน Motor Expo 2018ครั้งนี้คะก็เป็นคันนี้เลยค่ะคันสีแดงนี้นะคะกับ Dior New Camry ค่ะแล้วก็เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อเดือนที่แล้วเลยค่ะ Dior New Camry คันนี้นะคะก็มีดีไซน์ที่เป็นสปอร์ตค่ะดุดันนะคะมาพร้อมกับเส้นสายที่ดูคมชัดรอบคันค่ะมีระบบไฟ LED แบบเต็มรูปแบบด้วยค่ะหลังคามูลลูปแล้วก็คอนโซลหน้าที่ดีไซน์ใหม่ค่ะเต็มรูปแบบมากๆนะถ้าโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอะไรจัดเต็มจัดหนักให้คุณผู้ชมบ้างเอ่ยเริ่มที่รถเล็กของเราก่อนละกันนะคะรถเล็กของเรานะคะก็จะมี Active Yaris นะคะแล้วก็ Vios ค่ะก็ทั้ง3รุ่นนะคะตอนนี้มากับโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆเลยนะคะก็คือดาวต่ำผ่อนสบายค่ะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็ตอนนี้นะคะเรามีฟรีประกันภัยชั้น1นะคะพร้อมขับฟรี90วันด้วยค่ะอย่าง Active แล้วก็ Yaris นะคะจะดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 8,500 บาทค่ะแต่ถ้าเป็น Vios นะคะก็จะผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 7,000 บาทต้องบอกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้มากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ถ้าใหญ่มาอีกนิดนะคะก็จะเป็นรถอัลติสค่ะตอนนี้นะคะมีอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษนะคะอยู่ที่ 1.89% ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ดาวเริ่มต้น 25% ขึ้นไปนะคะก็สามารถเลือกได้ด้วยค่ะว่าจะเลือกเป็นฟรีประกันภัยชั้น1นะคะหรือว่าจะผ่อนนาน48เดือนค่ะนอกจากนี้นะคะรุ่น Dior New Camry ค่ะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% ค่ะเมื่อดาว 20% ขึ้นไปผ่อนนาน48เดือนค่ะหรือผ่อนสบายเริ่มต้นเพียง 17,000 บาทเท่านั้นค่ะค่ะและสำหรับ CHR นะคะตอนนี้ค่ะมีผ่อนสบายนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 8,500 บาทค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ Toyota ของเรานะคะจับมือกับ Adidas แบรนด์ดังระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีของฟรีที่ระลึกนะคะเป็น CHR Adidas Set Japan Limited Edition ค่ะมาอีกค่ายที่คนไทยเราก็นิยมไม่แพ้กันนะคะนี่ก็คือค่ายรถนิสสันนั่นเองค่ะและตอนนี้ข้างๆกล้วยก็สวยอีกแล้วนะคะมิสนิสสันคุณแป้งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถามก่อนเลยดีกว่าว่าภายในบูธนิสสันเนี่ยคะมีรถรุ่นไหนที่เรียกว่าเป็นรถที่เป็นรถยอดนิยมของคนไทยเลยก็รถยอดนิยมที่จะมีคนถามเข้ามาตลอดนะคะก็ในเรื่องของรุ่นโน้ตนะคะรุ่นของเทอร์ร่าแล้วก็อเมล่าค่ะสามรุ่นนี้ก็จะมีลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาติดต่อสอบถามตลอดเลยค่ะแล้วก็มียอดจองสูงด้วยในแต่ละปีค่ะในเรื่องของไฮไลท์ของปีนี้นะคะของเราก็จะมีในรุ่นของเทียน่าซึ่งเพิ่งเปิดตัวในรุ่นใหม่ก็จะมีสีใหม่ขึ้นมานั่นก็คือสีแดงนั่นเองค่ะตัวของเทอร์ร่าเนี่ยก็จะเป็นรถรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ Big Motor Sale ใช่เปิดตัวไปไม่นานก็จะมีเทคโนโลยีรอบคันเลยเป็นรถอเนกประสงค์ด้วยเหมาะกับรถครอบครัวเองถ้างั้นพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นหน่อยดีกว่าว่าโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มของที่นิสสันเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับงาน Motor Expo ค่ะค่ะในตัวรุ่นของนิสสันเทอร์ร่านะคะเริ่มต้นที่1,316,000 บาทค่ะดอกเบี้ยเพียง 0.99% แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1อีกด้วยค่ะค่ะในตัวของเชียร์หน้านะคะดอกเบี้ยพิเศษค่ะเพียงแค่ 1.29% แล้วก็ฟรีค่ะแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีหรือว่า 100,000 กิโลนั่นเองค่ะและรับฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยโอ้จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นะคะยังไงก็ต้องมาที่บูธกันเองนะคะจะได้รู้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ายรถนะคะที่ขายดีมากๆนะคะก็คือ Mazda นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ2คนที่สวยมากๆเลยก็คือ Mazda Sweet นั่นเองค่ะชื่ออะไรบ้างคะ2คนค่ะชื่ออีฟค่ะชื่อพิมค่ะก็สำหรับบูธ Mazda ของเรานะคะรถที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเป็น Vision Coupe ตัวนี้ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นรถยุทธกรรมต้นแบบค่ะที่กวาดรางวัลกว่าทั่วโลกนะคะได้รางวัล Most Beautiful Concept Car of the Year ค่ะซึ่งมีมูลค่าทางความคิดและการตกแต่งทั้งหมดเลยนะคะ200ล้านค่ะก็ถือว่าเป็นรถต้นแบบที่สวยที่สุดของปี2018ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วมีตัวไหนอีกบ้างไหมคะที่เป็นไฮไลท์ก็คงจะเป็น MX5 ตัวนี้เลยค่ะที่เป็นไฮไลท์เนาะใช่ค่ะเป็นรถสปอร์ตนะคะสไตล์ไอคอนเลยค่ะแล้วก็เป็นรถสปอร์ตที่
ได้รางวัลมากมายเช่นกันค่ะด้านการตกแต่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะค่ะรถที่ขายดีที่สุดของ Mazda ก็จะเป็น Mazda 2ค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นรถที่ว่ายอดนิยมตลอดกาลแล้วก็ตอนนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ด้วยมาพร้อมสีใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีระบบเพิ่มเติมก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะ Solar Crystal คือจะเป็นสีแดงที่ค่อนข้างจะสดใสแล้วก็เป็นประกายกว่าสีแดงทั่วไปแล้วก็จะมีระบบเพิ่มเติมมาพวก Sky Active Vehicle Dynamics ที่ช่วยควบคุมการขับรถด้วยเวลาที่เราแบบว่ามีรถเตือนเมื่อมีรถแทรกมาหรือว่าเราง่วงนอนอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีระบบเตือนของบูธ Mazda เรานะคะโปรโมชั่นเยอะมากๆมีทั้งดอกเบี้ย 0% นะคะฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยแล้วก็ยังมีพวกบัตรกำนันบำรุงรักษานะคะมีตั้งแต่3ปี5ปีหรือว่า 60,000 กิโลเมตรแล้วก็รวมไปถึงแสนกิโลเมตรด้วยค่ะและตอนนี้นะคะกุ้งก็มาอยู่ที่บูธ Honda เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สาวๆ Honda Ladies สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก่อนอื่นขอสวัสดีคนข้างๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันดับแรกมาถึงที่บูธเราก็ต้องถามก่อนเลยว่าที่บูธ Honda มีรถรุ่นไหนที่เรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมยอดนิยมเลยใช่ไหมคะถ้ายอดนิยมในงาน Motor Expo ครั้งนี้เนี่ยต้องขอยกให้กับ Honda Civic ใหม่ของเรานะคะซึ่งมาพร้อมกับความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็สีใหม่ด้วยสีน้ำเงิน Brilliant Sporty ค่ะสวยงามมากๆเลยอยากให้มาชมกันที่งานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือ Honda Accord ใหม่ของเรานะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่10แล้วมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันภายในงานครั้งนี้ครั้งแรกก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้านั่นเองค่ะโปรโมชั่นพิเศษเลยนั่นก็คือออกรถวันนี้ลุ้นฟรีอีก1คันออกรถวันนี้รุ่นฟรีอีกคันนะคะซื้อรถยนต์ Honda รุ่นใดก็ได้รุ่นรับฟรีเพิ่มอีก1คันทันทีค่ะนะคะแล้วก็ยังมีอีก1โปรโมชั่นนั่นก็คือ Double Smile ค่ะดาว0บาทพร้อมฟรีประกันภัยนะคะเมื่อจองและรับรถภายในวันที่31ธันวาคมนี้ที่โชว์รูม Honda ได้ทั่วประเทศเลยค่ะที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะนั่นคือดูคตินั่นเองค่ะแล้วตอนนี้กุ้งก็ยืนอยู่ข้างพี่โด่งพานุภพแบรนด์แมเนเจอร์นั่นเองสวัสดีค่ะสำหรับปีนี้นะครับรถที่เป็นไฮไลท์เลยคือตัวนี้เลยครับ Hyper Motard 950ซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่3ของตัว Hyper Motard นะครับซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยหน้าตาหลายท่านอาจจะดูว่ามันใกล้เคียงเดิมแต่ถ้าเจาะดีเทลแล้วเนี่ยซึ่งรอบนี้เรามาอยู่คู่กันเลยอันนี้ตัวที่เปิดใหม่กับนี้คือตัวดั้งเดิมของเขานะครับมันก็มีฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เลือกเทคโนโลยีทำให้ผู้ขับขี่ขับขี่ง่ายขึ้นถ้างั้นถ้าใครสนใจมีโปรโมชั่นอะไรที่แบบจัดหนักจัดเต็มไหมสำหรับของดูคาติในปีนี้คะสำหรับปีนี้นะครับโปรโมชั่นที่เป็นสำหรับทุกรุ่นลูกค้าที่จองดูคาติในงานนะครับจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ 3.49% ครับแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นที่เป็นไฮไลท์เลยอย่างเช่นตัวนี้ครับ Hyper Motard 939นะครับเรามีดอกเบี้ย 0% 3ปีให้ลูกค้าได้หรืออย่าง Multi Strada มีดอกเบี้ย 0% เช่นกันหรือจะเลือกเป็น Cash Voucher 150,000 บาทลูกค้าสามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นออปชันไหนไงก็เรียนเชิญมาดูที่งานได้ครับหนึ่งค่ายค่ะที่เป็นรถฮอตดังๆเหมือนกันนะคะนั่นก็คืออีซูซูนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะคนข้างๆกล้วยนะคะคนนี้เขาก็คือสวัสดีค่ะอีซูซูเลดี้พัฒนามนค่ะอีซูซูค่ะมีรถรุ่นไหนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำหรับคุณผู้ชมบ้างก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยค่ะเป็นอีซูซู D-Max Tail ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอีซูซู D-Max Highlander รุ่นพิเศษค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีชุดแต่ง Steel Back Package ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยค่ะด้วยคอนเซปต์นะคะทะยานเหนือชั้นดุดันทุกองศาค่ะภายนอกของ Steel นะคะก็จะมาพร้อมด้วยกระจังหน้าที่ทรงพลังค่ะแล้วก็โฉบเฉี่ยวเล้าใจนะคะด้วยเส้น Steel Line ค่ะแล้วก็มีล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่18นิ้วค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์ Steel นะคะที่แผงข้างประตูอีกด้วยค่ะคนที่เดินมาในงานนี้ค่ะมีตัวไหนที่แบบเขาเข้ามาถามเยอะหรือว่าเป็นรถที่เขาใช้กันเยอะเลยก็จะเป็น Isuzu Mil X ค่ะตัวนี้จะมีทั้งไอคอนิกแล้วก็เป็นตัวใหม่ค่ะที่กำลังเอามาโชว์อยู่ที่งานด้วยก็คือเป็น Isuzu Mil X Blue Power ค่ะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งพิเศษเลยอ
รามาอยู่อีกค่ายรถนึงแล้วค่ะก็คือ Suzuki นั่นเองค่ะและ2สาวข้างๆก็คือ Suzuki Lady นั่นเองนะคะถามเขาดีกว่าชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีค่ะชื่อมิ่งฟ้าค่ะและฝั่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ Suzuki สัสสิค่ะค่ะต้องบอกเลยว่าตัวด้านหลังของเราเลยค่ะเป็นตัว Suzuki Swift ค่ะตัวนี้เป็นตัวนำเข้าที่แต่งโชว์มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยก็คือจะมีความเด็ดคือสเกิร์ตด้านหน้าดูได้เลยว่าจะแบบมีสีสันสวยงามแล้วก็มีความเท่มีความเป็นสปอร์ตอยู่ในตัวค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กของเขาคือเป็นตัวที่แต่งมาครบจบแล้วในคันเดียวเลยแล้วก็จะบอกว่าสวิฟต์นะคะตัวใหม่ของเราคือมือจับเปิดประตูด้านหลังมีการออกแบบใหม่ที่เรียบเนียนไปกับตัวรถเลยคือแบบปกติแล้วคุณจะเห็นมือจับด้านหลังที่แบบเป็นปุดปุดออกมาแต่ว่าตอนนี้ค่ะสวิฟต์ของเรานะคะออกแบบมาใหม่คือเรียบเนียนไปกับตัวรถแล้วก็มีความสปอร์ตมากๆค่ะแน่นอนเลยค่ะกับโปรโมชั่นนะคะมีส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุด 70,000 บาทนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ย 0% นะ12เดือนนะคะแล้วก็ผ่อนค่างวดเดือนละ999บาทระยะเวลา6เดือนแล้วก็มาพร้อมในส่วนของบัตรเงินสดเติมน้ำมัน 5,000 บาทให้ฟรีๆกันไปเลยนะคะรถจักรยานยนต์ Honda Big Bike ค่ะและคนข้างๆกล้วยนะคะก็คือพี่ไอซ์ผู้จัดการ Honda Big Wing BKK นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสำหรับปีนี้นะครับไฮไลท์ของเราอยู่ที่650ซีรีส์และก็ตัว500ซีรีส์นะครับมีทั้งหมด5โมเดลที่เราเปิดใหม่ในงานในปีนี้ครับค่ะแล้ว5โมเดลนี้คือมีตัวไหนแบบไหนชื่ออะไรบ้างคะก็จะมี CBR 650R นะครับ CB 650R นะครับ CBR 500R CB 500Fแล้วก็ CB500X นะครับจะเป็น5โมเดลที่เราเปิดในงานครั้งนี้ครับแล้วความพิเศษของมันในตัวไฮไลท์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆในทุกตัวเนี่ยมีความพิเศษในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมทั้งในรุ่น650ซีรีส์แล้วก็500ซีรีส์แน่นอนในงานครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นตัว650ซีรีส์ที่เป็น4สูบนะครับแล้วก็ที่ลูกค้าสนใจค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัว650ซีรีส์รุ่นที่เราเปิดตัวทั้งหมดทั้ง5รุ่นนะครับจองในงานนะครับรับเสื้อแจ็คเก็ตเลยมูลค่า 2,000 บาทไปเดินดูค่ายรถต่างๆเนี่ยเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่ารถไฮไลท์ต่างๆรถยอดนิยมต่างๆนะคะขอบอกว่าแต่ละค่ายรถเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยละค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยคนเยอะมากโอ้ลูกค้าเดินเข้ามาในนี้เพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าใครสนใจอยากจะมาดูรถสวยๆรถใหม่ๆนะคะสามารถกันเดินเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยอาจจะอดรถสวยๆกันก็ได้นะเพราะว่างานนี้นะคะ Thailand International Motor Expo 2018จัดกันไปจนถึงวันที่10ธันวาคมซึ่งก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเองค่ะเพราะฉะนั้นห้ามช้าเลยนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของกล้วยหอมนะคะครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรสุดพิเศษมาให้คุณผู้ชมได้มาชมกันอีกนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวกล้วยหอมขอไปดูอัคเซสซอรี่แต่งรถก่อนดีกว่านะคะเพราะเห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะไม่แพ้กันเลยงั้นขอไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ